มารศาสนาเหิมหนักบุกงัดตู้บริจาคสัปดาห์เดียว7แห่งทั่วเมืองน่านชาวบ้านพากันสาปแช่งขณะที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดน่านเตรียมหามาตรการป้องกันโดยเฉพาะวัดเล็กๆที่อยู่ห่างไกลรถบรรทุกแก๊สเมืองระยองทำถังแก๊สหุงต้มหล่นเกลื่อนถนนกว่า20ถังส่งกลิ่นแก๊สรั่วฟุ้งชาวบ้านแตกตื่นหวั่นแก๊สระเบิดก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครอบครัวดาบวิเชียรเจรจาค่าสินไหมทดแทนนัดแรกกับทนายความตัวแทนของครอบครัวอยู่วิทยาขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5จ่อฟันวินัยร้ายแรงสารวัตรปราบปรามทองหล่อลาออกหรือไล่ออกจากราชการตำรวจปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำลูกเสือโคร่งที่จับได้พิสูจน์ DNA เตรียมยึดส่งอุทยานเพาะพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดราชบุรีเชื่อเข้าข่ายขบวนการค้าสัตว์ป่าส่งขายต่างประเทศครับวันนี้ตอนบ่าย2เป็นต้นมานะครับเส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงเขาโพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีม็อบของเกษตรกรทั้งเกษตรกรชาวสวนปาล์มสวนมะพร้าวนะครับสวนยางพาราจากภาคใต้ 3,000 กว่าคนนะครับปิดถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่องกรุงเทพมหานครตอนนั้นเป็นจุดพักรถพอดีเลยนะครับประมาณบ่าย2โมงนะครับโอ้โหก็สร้างความโกลาหลให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแต่ว่าช่วงหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางตำรวจก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้เส้นทางสายรองจากอำเภอบางสะพานน้อยมาออกตำบลมาบอมฤตที่ปทิวชุมพรนะครับก็สามารถใช้ได้ประมาณสักถึงบ่ายสามโมงปรากฏว่าทางม็อบเกษตรกรจากบ้านเขาโพก็แยกตัวมาปิดเส้นทางสายรองอีกนะฮะสรุปแล้วก็ปิดหมดสนิทเลยนะครับรถใหญ่เนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะฮะรถเล็กๆก็แทบจะไปไม่ได้อะนะฮะจนถึง3ทุ่มนะครับสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายม็อบเกษตรกรจากหลายอย่างหลายสวนหลายอะไรก็มาปิดเส้นทางนะฮะครับมีรถติดอย่างน้อยเนี่ย50กิโลขึ้นไปรถเป็นหมื่นๆคันนะฮะโอ้โหนี่ฮะม็อบชาวสวนมะพร้าวสวนปาล์มสวนยางก็วันนี้ก็ผสมปนเปมาด้วยกันเลย 3,000 กว่าคนนะฮะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะฮะมากกว่า7ชั่วโมงแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นะครับที่วัดสุทธารามหรือว่าวัดสำเหล่นะครับท่านเจ้าอาวาสก็คือพระพิสารประชานาถนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระปางลีลานะครับที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถนะฮะปรากฏว่าได้หายไปนะครับพระพุทธรูปนี้นะครับเป็นพระพุทธศรีเสถียรชัยยุทธมงคลเป็นพระพุทธรูปปางลีลาสูงประมาณ3ฟุตหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์หนักประมาณ45กิโลกรัมมูลค่า 1,500,000 กว่าบาทหายไปนะครับหายไปจากอุโบสถนะครับก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าประตูด้านหลังเนี่ยนะฮะถูกปลดล็อกออกแล้วก็พระพุทธรูปนี้หายไปซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่าที่นี่เนี่ยภายในอุโบสถเนี่ยนะฮะจะไม่ให้พระมาอยู่เฝ้าเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่าเมื่อปี2537เจ้าอาวาสองค์ก่อนเนี่ยนะฮะถูกฆาตกรรมแล้วถูกคนร้ายเนี่ยขโมยเงินบริจาคไปจนถึงทุกวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับวัดนี้นะฮะก็ถูกขโมยของอยู่เรื่อยนะฮะโต๊ะหมู่บูชาบ้างนะฮะเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่เป็นโต๊ะโบราณทำจากไม้ชิงชังฝังมุกบ้างตู้บริจาคบ้างตาลปัดที่ด้ามเป็นมุกก็ถูกขโมยไปถูกขโมยสารพัดไม่เคยจับคนร้ายได้เลยนะฮะเจ้าอาวาสเนี่ยบอกนะครับว่าทางวัดเนี่ยถูกขโมยทุกอย่างจนนับครั้งไม่ถ้วนแทบจะไม่อยากจะนับแล้วก็ไม่เคยจับได้เลยส่วนตัวอาตมาเองเป็นเจ้าอาวาสไม่สามารถพูดได้ว่าสงสัยใครแต่ขอเถอะว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันอายเขาคนที่นับถือศาสนาอายเขาคนที่นับถือศาสนาอื่นเขาจะมองได้ว่าขนาดมันนับถือศาสนาเดียวกันมันยังขโมยกันเองเลยโอ้โหนี่ฮะนี่นะพระพุทธรูปปางลีลานะครับตำรวจพื้นที่ก็ต้องเข้าไปดูแลแล้วล่ะใช่เพราะว่าขโมยไปงัดไปขโมยของหลายครั้งเนี่ยจับไม่เคยได้วัดสำเหล่นะครับวัดสุทธารามนะครับมีรายงานจากสำนักงานศาลปกครองช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับว่าทางตุลาการศาลปกครองมีคำสั่งนะครับในคดีที่พลเอกชาตรีทัตติ
รองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรวงกลาโหมยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะครับให้เพิกถอนคำสั่งที่มีคำสั่งให้ทั้งสองท่านนั้นไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับเนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการใช้คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบนี้นะครับล่าสุดศาลมีคำสั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะฮะก็ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์แต่ว่ามีคำสั่งออกมาแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ11กันยายนนะครับอีก3วันเรยาเดอะมิวสิคอลจะเริ่มรอบแรกแล้วนะครับวันนี้เป็นรอบกาล่าพรีเมียร์นะฮะซึ่งก็ได้แสดงไปนะครับที่โรงละครอักษรานะครับท่ามกลางบรรดานักแสดงชื่อดังผู้จัดละครนะฮะนักร้องพ่วงกับไปร่วมชมในรอบพิเศษนี้กันอย่างคับคั่งเลยนะครับนี่นะฮะเรยาละครเวทีนะครับสุดร้อนแรงแห่งปีนี้เลยนะครับชมพู่อารยาเอฮาเกตเป็นเรยานะครับนี่ใครคุณติ๊กติ๊กชิโร่นะติ๊กชิโร่ไปด้วยนะครับวันนี้ที่ไปเนี่ยมีทั้งคุณหน่องอรุโนชาพานุพันธ์นะครับมีคุณหน่อยบุษกรวงพัวพันธ์นะครับมีคุณตุ๊กตาจิตรดานะครับพี่ตั้วสรัญญูไปชมด้วยนะครับคุณนุ่นวรนุชพิรมพักดีคุณปูปรยาสวนดอกไม้คุณก้อยรัชวินนะครับคุณต้องเด่งคุณรัดกล้าอมรดิษฐ์นะครับไปด้วยนะครับคุณเก๋ชนลดาโทนี่รากแกลนนะครับคุณโมเมนภัสสรคุณต่ายเพนพักคุณเอมมี่มรกตนะครับและแน่นอนนะฮะคุณน็อตวิสรุตนะครับก็ให้กำลังใจคุณชมพู่นะฮะนี่นะฮะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับครับวันนี้คับข้างมากคุณชมพู่อรยาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะครับจากนี้ไปเธอก็จะได้แสดงฝีไม้ลายมือให้ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติได้เห็นนะครับซึ่งล่าสุดเธอให้สัมภาษณ์ว่าอุ่นใจมากเพราะแสดงไปแล้ว2รอบนะไม่นับรอบวันนี้นะครับคือรอบวันที่9วันที่10นะฮะเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาดูกันค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกรู้สึกกดดันบ้างแต่ตอนนี้มีเสียงชมเข้ามาเยอะว่าคุณชมพู่เนี่ยร้องเพลงเพราะมากนะแล้วก็แสดงดีมากคุณชมพู่ก็เลยมีกำลังใจนะครับแล้วก็บวกกับเธอได้ซ้อมมาไม่น้อยกว่า3เดือนนะท่านผู้ชมฮะก่อนจะถึงวันที่14กันยายนนี้คุณชมพู่นะฮะแล้วก็ทีมนักแสดงทั้งหมดเนี่ยนะฮะซ้อม3เดือนนะฮะ มาถึงวันนี้แฮปปี้และมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้บัตรก็ขายได้มากกว่า 80% แล้วฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าช้านะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์รีบจองนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับบัตรราคาที่ท่านสามารถที่จะจองได้ถ้าน้องเป็นนักศึกษารับส่วนลด 10% เมื่อโชว์บัตรนะครับสำหรับบัตรราคา 1,000 กับ 1,500 บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าเมืองไทยสมายคลับรับส่วนลด 10% ทุกที่นั่ง1ท่านซื้อได้4ใบด้วยนะครับชุดชั้นในซาบีน่าเขาก็มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและลูกค้าของเขาก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์ของทางซาบีน่านะครับครับแล้วก็รอบพิเศษนี่นะฮะ Meet and Greet ใช่ฮะกนกธีระวันที่30กันยายนครับบ่าย2โมงก็ถ้าเกิดจะไปดูรอบพิเศษ Meet and Greet เนี่ยต้องซื้อบัตรโดยโทรไปจองที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ฮะใช่ครับ02338 3,000 กด3ครับก็จะได้ส่วนลดส่วนลด 10% นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านจะดูรอบนี้แล้วโทรไปที่ไทยที่เกมเมเจอร์ก็ได้ครับไม่ได้ส่วนลดไม่ได้ส่วนลด 10% ใช่ฮะก็โทรไปจองที่นี่ดีกว่าก็โทรไปจองที่นี่ก็เชิญนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยบัตรราคา 3,000 เนี่ยรู้สึกจะไม่เหลือแล้วนะฮะเหลือใช่ครับแล้วผมยืนยันว่าผมกับคุณธีระซ้อมหนักไม่แพ้คุณชมพู่ฮะซ้อมหนักเลยซ้อมหนักมากๆตัวนี้เหนื่อยมากๆเราซ้อมตอนไหนอ่ะเป๊ะมากเตรียมกันมาก่อนเปล่าก่อนจะพูดธีระเค้าไม่อยากให้กดดันแล้วก็พูดไม่อยากให้กดดันซ้อมหนักคุณชมพู่บอกว่าเนี่ยตอนนี้ห่วงอย่างเดียวก็คือว่าคุณชมพู่เนี่ยต้องเล่น20รอบเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวเกิดแหมถ้าเกิดมีป่วยมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเสียงจะไม่ดีไม่ได้เลยตอนนี้ต้องโดบยาสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยห้ามป่วยเลยชมพู่ห้ามป่วยห้ามเป็นหวัดเลยห้ามเป็นหวัดห้ามป่วยครับนะต้องเป๊ะตลอดทุกรอบทุกรอบไม่ได้เลยป่วยไม่ได้เลยนะฮะลองฟังเสียงคุณชมพู่ร้องเพลงหน่อยไหมไหนเมื่อวานนี้รอบเมื่อวานนะฮะรอบสื่อนะฮะลองฟังเสียงดูครับ
จะให้รักนำทางฉันดวงตาไม่นำพาระทมทุกใจไปกับรักให้รักนำทางไปนี่คุณชมพู่ปกติก็เป็นนางเอกที่ดังอยู่แล้วนะครับถ้าผ่านเลยาไปได้นะเธอยิ่งแบบคือโทษเกรดเธอจะดีมากเลยครบเครื่องเพราะว่าร้องเพลงได้สบายเลยนะฮะเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สวยงามจะทำ